ตัวที่โคตรจะดีตัวที่มีทั้งสตันแล้วก็มีทั้งดูดเลือดตัวนั้นก็คือดวงเนตรนั่นเองนะครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพุทนะครับจากช่อง Easy Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ก็มาอยู่กับ One Punch Man เหมือนเดิมนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์574นะครับเอ้ยไม่ใช่574นะเซิร์ฟเวอร์579นะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปหมดแล้วนะครับก็ผมก็ได้ลงเซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือ579นะก็เล่นเป็นเจ้าดวงเนตรนะครับทุกคนก็คือเจ้างูมันอ่านว่าดวงเนตรปะวะน่าจะดวงเนตรแหละก็เป็นเจ้างูนะก็เล่นเป็น ID สายฟรีเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมจะมาบอกเหตุผลที่ผมเล่นไอ้เจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับวันที่2นะครับว่าควรทำอะไรบ้างนะซึ่งวันแรกผมไม่ได้ทำคลิปนะครับก็คือติดงาน OC นะติดงาน OC อะไรติดงานข้างนอกนะครับก็คือไม่มีเวลามาทำนะครับก่อนผมจะกลับบ้านมาก็ประมาณ6โมงเย็นนะก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะสำหรับวันแรกนะครับทุกคนก็ขออนุญาตทำคลิปวันที่2ไปเลยนะครับทุกคนก็ที่ผมเล่นไอ้เจ้าดวงเนตรนะครับทุกคนก็ถ้าใครดูในคลิปคลิปที่ผมลงก่อนหน้านี้ก็คือแนะนำตัวละครนะผมให้ดวงเนตรเป็นอันดับ1เลยนะครับในตัวที่ไม่ใช่ตัวจำกัดนะครับเป็นตัวแดงธรรมดานะผมให้ดวงเนตรเป็นอันดับ1เลยนะในตรงนี้นะเป็นตัวที่ดีค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับสำหรับไอ้เจ้างูตัวนี้นะนี่จริงๆเซิร์ฟเวอร์จีนย่อมันจะเป็นตัวจำกัดนะแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยเราจะเป็นแค่ตัวแบบธรรมดานะครับทุกคนก็ผมก็ได้ไปจัดมานะสำหรับดวงเนตรนะก็มีคนขายเยอะแยะนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะออกง่ายนะครับทุกคนสำหรับดวงเนตรนะแล้วก็เป็นตัวที่ดีมากๆนะมันดียังไงนะครับทุกคนก็มาดูรายละเอียดสกิลนะมาดูอันตินะครับทุกคนก็เพราะว่าสกิลทัตตีธรรมดามันก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วนะมาดูอันตินะครับอสรพิษจูโจมนะครับทุกคนก็ตนเองได้รับอัตราดูดเลือด 50% นะครับทุกคนก็ดูดเลือด 50% นะทันทีเป็นเวลา2รอบนะครับทุกคนสร้างดาเมจด้วยการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งนะครับก็คือโจมตีหมู่นะครับทุกคนโจมตี5ครั้งนะแล้วก็เป้าหมายทั้งหมด 150% นะของพลังโจมตีนะแล้วก็มีโอกาส 100% นะทำให้เป้าหมายหลักก็คือเป้าหมายที่ไอ้เจ้างูตัวนี้นะครับโจมตีไปนะติดสตันนะครับทุกคนก็เหมือนเกวินนะที่มันติดสตันแต่ว่าเกวินมันจะติดสตัน2ตัวนะส่วนไอ้เจ้าดวงเนตรงูจงอางตัวนี้ก็ไอ้เจ้างูตัวนี้นะมันจะติดสตันแค่1ตัวนะติดสตันไปตลอดเลยนะครับทุกคนก็เหมือนเกวินมันจะมีแค่เทิร์นแรกกับเทิร์นที่2ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันจะติดสตันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็ผลแม่นยำอะไรจะไม่มีผลนะแบบต้านแม่นยำอะไรจะไม่มีผลต่อดวงเนตรนั่นก็คือติดสตันร้อยนั่นเองนะทุกคนก็เป็นฝ่ายปีศาจนะแล้วก็ตัวละครปีศาจฝ่ายตัวเองนะเข้าสู่สถานะกระหน่ำเป็นเวลา1รอบนะดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 20% นะก็ซึ่งถ้ามีตัวดวงเนตรอยู่นะครับทุกคนก็ทีมเราที่เป็นปีศาจนะมันจะเพิ่มกระหน่ำให้นะครับเป็นเวลา1รอบนี่น่าจะแค่เทิร์นเดียวนะครับทุกคนสำหรับไอ้เจ้างูจงอางตัวนี้นะก็ถ้าอันติไปก็น่าจะเพิ่มกระหน่ำให้ปีศาจทั้งทีมมั้งอันนี้ลองดูนะผมก็ไม่ได้สังเกตตรงนี้นะครับทุกคนก็พาสซีฟสกิลนะเมื่อเริ่มรอบนะครับ2ฝ่ายตัวเองนะตัวละครสายพลัง25% พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะก็คือน่าจะเป็นพลังสายพลังของฝั่งเรานะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะพลังโจมตีของสายพลังฝั่งเรานะเพิ่มขึ้นนะพูดไม่รู้เรื่องละ 25% นะครับทุกคนแล้วก็ตัวละครฮีโร่ฝั่งศัตรูนะครับทั้งหมดนะก็คือฝั่งตรงข้ามนะเป็นฮีโร่นะครับก็คือจะลดดาเมจนะครับทุกคน 25% นะครับทุกคนก็คือผมว่าดีมากๆนะครับใครที่แบบเล่นฮีโร่เยอะๆแล้วก็เจอไอ้เจ้าดวงเนตรเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับทุกคนก็โดนลดดาเมจไปนะก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับไอ้เจ้างูนะ
ทำไมผมถึงเล่นมันนะครับทุกคนก็เป็นตัวที่ดีมากๆแล้วก็ไม่แพงนะครับแล้วก็มันออกง่ายด้วยนะทุกคนมาตัดมาที่วันที่2นะครับอันนั้นก็แนะนำไปนะสำหรับไอ้เจ้าดวงเนตรนะใครที่มีอยู่หรือว่าใครที่ต้องการหาไอดีนะครับที่เป็นตัวที่ไม่มีงบนิดๆหน่อยๆก็สามารถจัดได้นะก็สามารถเล่นไอ้เจ้าดวงเนตรได้นะหรือว่าโจซีก็ได้นะครับทุกคนไอ้2ตัวนี้ก็เก่งพอๆกันแหละแต่ว่าไอ้เจ้าดวงเนตรมันก็จะเก่งขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยแหละก็ในวันที่2นะครับทุกคนเลเวลก็แน่นอนนะจบที่เลเวล35เหมือนเดิมนะซึ่งวันแรกต้องจบเลเวลที่27นะครับทุกคน26ไปปลาย27ประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือเหมือนเดิมนะเป็นอีซี่เหมือนเดิมนะตอนนี้ผมก็เลเวล33นะครับทุกคนก็อันดับพลังก็ยังอยู่ไกลนะ97เลยนะขนาด77อันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ต้องไปดูมันก็ได้นะทุกคนนี่ดวงอุ้ยนี่ไงอันนี้ก็ดวงเนตรเหมือนกันนะหูของฟ้าแบบตึมเลยนะของผมคือเกลือของฟ้านะก็มีสายเติมอยู่1คนนะครับเติมแบบเติมหนักนะก็จัดเป็น E4 ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็วันแรกเอ้ยวันแรกเลยอันนี้วันที่2นะครับทุกคนวันที่2มันก็จะแจกใต้ดินมาฟรีนะผมแนะนําให้ปั้นไปเลยนะซึ่งผมไอดีนี้ผมก็จะปั้นใต้ดินนะครับเพื่อมันมีทั้งเศษที่จะอัพให้ขึ้น3ดาวแล้วก็มีอาวุธ3ดาวให้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ซื้อพลังงานนะครับผมจะซื้อวันแรกซื้อตรงนี้ถึง500นะก็คือกด380เพชรไปรอบนึงนะส่วนวันที่2ผมจะซื้อถึงแค่250 2รอบนะครับแล้วก็380ไม่ต้องซื้อนะครับหรือว่าใครที่อยากอัดก็อัดได้นะหรือว่าใครที่จะซื้อแค่150ก็ได้นะครับทุกคนเพื่อเก็บตัวเอ้ยเก็บตัวดำอะไรเก็บเพชรมาซื้อตัวดำนะครับอันนี้ก็เพราะว่าตัวดำมันใกล้จะออกไปแล้วนะมันมีเวลาไม่ค่อยจะนานนะสำหรับตู้ตัวดำนะครับก็เก็บเพชรไว้ซื้อก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่ตรงนี้นะครับก็แนะนำให้ซื้อเหมือนกันนะครับก็คือซื้อทั้ง3นะครับเป็น 1,080 เพชรนะก็ได้พลังงานปอกม่วงมา120แล้วก็ตัวเขาเรียกพลังงานนะ120เหมือนกันนะครับคูณ3เข้าไปนะก็ได้ประมาณ300กว่านะ300 360นะครับทุกคนประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้อย่าพลาดเป็นเด็ดขาดอ้าวนี่รับได้นะตรงนี้นะ 2,888 เพชรควรซื้อนะครับอันนี้ก็ไม่ว่าจะสายเติมสายฟรีทุกอย่างนะผมว่าแนะนำให้ซื้อนะครับสำหรับตรงนี้นะผมก็ขอกดใช้พลังงานแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่อยากให้พลังงานเต็มแบบนี้นะครับก็คือไม่ควรอย่างยิ่งนะให้มันเป็นให้มันเต็มตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเรากดใช้ไปมันจะรีขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ก็แนะนำให้ทุกคนพยายามมากดพยายามมารับตลอดนะครับสำหรับพลังงานนะโอเคหมดนะ ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้วันแรกนะควรซื้อตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้ทำคลิปวันแรกไปนะส่วนฟรีไอเทมนะครับก็ดูเอาแค่พลังงานเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เอาพลังงานจนเลเวล50นะครับทุกคนผมจะเอาถึงแค่เลเวล50นะบางคนก็เอาถึงเลเวล60ก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่าผมจะเอาถึงแค่จบดาบนะจบล่าดาบนะครับทุกคนแล้วก็ผมก็จะไม่เอานะมาแนะนำตรงนี้นะครับท้าสู้บอสนะวันที่2นะครับผมจะรีตรงนี้อย่างละ1ครั้งนะครับทุกคนสำหรับตรงนี้นะอันนี้ใครมีเพชรก็มารีได้นะครับแล้วก็บางตัวแบบเนี่ยอย่างเช่นสายอาวุธอะไรแบบเนี้ยมันจะขึ้นได้ขาดอีกแค่3ขาดอีกนิดนึงอ่ะผมก็จะทำการรีไป2รอบเลยนะครับทุกคนก็ใครที่ไอ้นี่ก็สามารถรีได้นะมาดูที่เฮานะครับทุกคนเฮามันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะสำหรับวันที่2มันก็แค่เปิดมาแล้วก็มีแค่หาตรงนี้ผมจะมองเป็นสีม่วงก่อนเลยนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็ฟิกเกอร์ก็ยังไม่ได้ใส่อะไรยังไม่ได้นะสำหรับตรงเฮาก็ไม่ค่อยมีอะไรนะส่วนปาร์ตี้ถ้าใครมีตั๋วปาร์ตี้ก็สามารถใส่ได้นะครับทุกคนสำหรับตรงนี้นะสำหรับตัวปาร์ตี้นะครับทุกคนจัดได้นะครับไซตามะนะครับทุกคนมาดูไซตามะนะสำหรับวันที่2นะวันแรกก็ไม่ได้ทำคลิปไปนะครับรูปภาพตรงนี้ขาดอีก1ได้ไหม
ไม่ได้ด้วยขาดอีกหนึ่งตรงนี้ก็ทำมาถึงรูปนี้นะทุกคนทำมาถึงรูปนี้แหละพอภาษารูปนี้เสร็จมารูปนี้นะครับทุกคนมันจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งทีมนะครับบวกอีก 3% และค่า HP อีก 3% นะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับทุกคนก็แนะนำนะให้ปลดตรงนี้แล้วก็มาปลดตรงนี้ก่อนนะมาดูที่ทักษะนะครับทักษะผมจะปลดตรงนี้22นะแล้วก็ปลดตรงนี้5แล้วก็ปลดตรงนี้นะจนอันนี้น่าจะ33แล้วปลดตรงนี้แหละทุกคนแล้วก็อัพฝั่งนี้ไปเรื่อยๆนะสำหรับวันที่2ก็อัพแค่ได้แค่เท่านี้นะแล้วก็ดูสำรวจอะไรแบบนี้ก็สำรวจไปนะทำเควสให้ครบนะครับทุกคนแล้วก็โกไอ้พวกนี้ก็ซื้อนะโกซื้อ1แล้วก็ป่องม่วงผมจะซื้อ2นะวันนี้ผมก็ฟาร์มเป็นไอ้นี่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนฟาร์มออกนะครับทุกคนฟาร์มทิ้งนะฟาร์มป่องม่วงทิ้งนะแล้วก็ดองเลยนะครับทีนี้ก็ดองไปยาวๆจะฟาร์มตอนเวล31ไม่แนะนำนะฟาร์มตอนเวล35นะครับทุกคนก็เย็นๆนะที่ผมฟาร์มตอนเวล31ก็คือผมจะมาทำคลิปนี่แหละทุกคนจริงๆมันควรฟาร์มเวล35นะเพราะว่ามันจะมีโอกาสดรอปของฟ้าเยอะกว่าตอนเวล31นะใครที่อยากฟาร์มก็สามารถเผาได้นะครับแต่ว่าเผานิดๆหน่อยๆก็พอนะเก็บไว้ฟาร์มตอนเลเวล40ตอนเวล50ด้วยนะครับคนเผื่อกิจเข้ามาอะไรแบบนี้ก็จะมีกิจป่องม่วงเข้ามาไม่รู้ว่าเซิร์ฟเราปกกิจป่องม่วงน่าจะออกไปก่อนแล้วหรือเปล่าผมว่าน่าจะออกไปก่อนแล้วนะคือได้สายต่อสู้มา2โอเคก็ลานประลองตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่23นะตอนแรกอยู่อันดับที่9โดนตบมาแล้วนะโอเคตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับทุกคนมาดูที่ต้องดูที่กิวสิกิวว่าต้องแนะนำตรงที่กิวนะตรงนี้นะครับทุกคนก็ให้ทุกคนตีให้อย่างให้ได้ตัวละรางวัลขั้นสูงนะเดี๋ยวผมตีไอตัวนี้ก่อนเลยไออะไรนะดร.จีนัทนะครับทุกคนกดไปกดข้ามไปนะปึ๊บเราก็จะยังจะได้ของเนี่ยพวกตราพลังพวกโกพวกอะไรก็ได้ของมานะเราก็ดูดาเมจนะอันนี้เพิ่งขั้นพื้นฐานเองนะครับทุกคนก็แนะนำให้ถึงขั้นสูงนะผมก็กดไปอีกเลยเดี๋ยวนะแบบนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ให้กากหวานได้อันนี้ข้ามไปเลยนะครับทุกคนอันนี้ผมค้างไปเลยนะได้มา 21,000 ถึงไหมก็ยังไม่ถึงนะครับทุกคนก็กดไปเลยกดไปอีกรอบหนึ่งนะน่าจะรอบนี้ก็น่าจะถึงรางวัลขั้นสูงแล้วนะเพราะว่าผมไม่มีว่าแบบทำดาเมจแบบไอ้นี่เลยนะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะก็กดไปเลยโอเคเราก็ได้ของมาเป็นการตอบแทนนะโอ้โหยังไม่ถึงทุกคนเอาดีทุกคนยังไม่ถึงเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องกดเพชรนะเนี่ยมันกดเพชรได้กี่ครั้งมันกดได้แค่3ครั้งนะกดนี่ไปละกันรอบนะถ้ารอบนี้ยังไม่ถึงอีกก็ตามนั้นครับทุกคนเพราะว่าตัวไม่มีตัวตีแบบตีบอสดีๆเลยนะโอเคได้สายต่อสู้มาไหมโอเคถึงขั้นสูงแล้วนะครับทุกคนแค่นี้ก็พอนะแล้วก็มาไล่ตีพวกนี้นะครับทุกคนผมก็จะกดเพชรไปหมดเลยนะเพราะว่ามันไอ้นี่นะมันตะกี้มันไอ้นี่นะเสียกับดร.จินัทไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทุกคนเราก็กดดีไปเลยนะได้ของมาโอเคถึงรางวัลขั้นสูงนะแล้วก็มากดยุงนะครับทุกคนเสียไปประมาณ200กว่าเพชรเลยนะแล้วเราก็กดข้ามไปนะครับทุกคนเหมือนเดิมนะก็ตรงนี้ก็แนะนำให้ตีถึงรางวัลขั้นสูงทุกตัวนะเราก็จะได้ของมานะครับทุกคนตรงรางวัลขั้นสูงนะก็ได้ตรงนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับเวล35อย่าลืมมาตีบอสต้องเวล35ก่อน5ทุ่มนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะได้ตีบอสตรงนี้นะอย่าลืมนะครับสำหรับตรงนี้แล้วก็แนะนำให้อย่าเพิ่งเปลี่ยนคิวไปเปลี่ยนคิวมานะทุกคนสำหรับในช่วงที่เข้าแรกๆนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพามา
ต่อสู้หน่อยละกันนะครับทุกคนกับเพื่อนนะตอนนี้ผมเบลสามสามนะก็ขอต่อสู้กับอันนี้เบลสามสองนะครับทุกคนมาดูน้องงูหน่อยละกันนะครับทุกคนมาก็เป็นมูเมงเรเดอร์บัฟให้เจ้าตัวงูนะแล้วก็มูเมงเรเดอร์ฝั่งเขาก็บัฟให้บอลของบอลทองเขายิงมานะ 9,400 ดาเมจนะตัวงูไปอันตีไปรึบ 98,000 นะอันนี้ผมใส่ของ HP นะครับสำหรับตัวงูนะเพราะว่าของฟ้าผมมีแต่ HP นะครับทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่เหมือนกันนะอ่ะคนต่อไปเดี๋ยวขอกับคุณกายหน่อยละกันนะเซิร์ฟนี้คุณกายมาเล่นด้วยนะครับทุกคนก็ได้จัดฟูไปนะก็มูมิงเรเดอร์นะครับบัฟให้เจ้าฟูบุกิเป่าทีน่าจะล่วงหมดเหลืองูนะเราดูนะว่าเจ้างูมันจะอันติแล้วเราดูนะว่าเลือดมันจะเพิ่มมาค่อนข้างจะเยอะเต็มหลอดเลยนะครับทุกคนดูนะคือเต็มหลอดเลยนะครับคือโอ้โหเดี๋ยวขอดูอีกรอบนะขอดูฟุเป่าอีกรอบนึงแล้วก็ให้เจ้าตัวงูแบบอันติอีกรอบนึงนะตายหรือเปล่าโอ้โหตายก่อนนะครับทุกคนเอ้ยอันนี้มีโอกาสไหวนะเนี่ยถ้าแบบเราเอาแบบเอางูมาสตันฟุเขานะเพราะว่าเจ้าตัวงูมันมีสตันนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นการดูดเลือดของเจ้างูแล้วนะค่อนข้างที่จะแรงมากมากนะครับทุกคนก็คือแบบรูปเดียวก็คือเต็มกลับมาเต็มไหวทุกคนรอมันลองดูนะลองดูอีกรอบนึงนะฟูบุกิก็เป่ามาอีกรอบนึงแสน60,000ดาเมจเลือดจะหมดแล้วนะครับคนนิดเดียวนะเหลือนิดเดียวนะอันติมาเต็มครับทุกคนเลือดเต็มเลือดกลับมาเต็มดูดเลือดแรงมากนะสำหรับไอ้เจ้างูนะก็คือแบบเห็นไหมหัวงูเยอะๆนั่นแหละทุกคนก็คือมันไปดูดเลือดจากฝั่งตรงข้ามมานะพูดเวอร์เลยนะครับทุกคนเอาอีกรอบนึงดูดเลือดมางูอสรพิษจู่โจม60,000นี่เลือดเต็มอีกแล้วนะครับทุกคนโคตรโกงโคตรดีเลยนะไม่ใช่โกงนี่มันก็ไม่ได้ถึงกับโกงนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่ผมคิดว่าดีแบบดีมากๆนะแล้วก็งูอสรพิษอันตีไปอีกรอบไม่ผมไหวเนี่ยถ้าสตันฟุเรื่อยๆเนี่ยเรียบร้อยนะครับทุกคนอ้าวเพโอเคก็ยังสู้ไอตัวนั้นไม่ได้นะเพราะว่าของฟ้าส่วนมากจะเป็น SP นะสำหรับเจ้างูนะ SP โจมตีแค่ของเขียวนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนสำหรับวันที่2นะครับเพราะว่าวันที่1ไม่ได้ทำคลิปนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกดให้ผมด้วยนะครับติดตามซีรีส์สายฟรี ID นี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนถ้ามีคนดูก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็ใครที่มีคอมเมนต์สอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปนะครับก็แน่นอนนะอีซี่ก็ยังเกลือเหมือนเดิมนะสุ่มวันนี้ยังไม่มีสีทองเลยนะครับทุกคนก็ไว้เจอกันในพรุ่งนี้นะครับทุกคนเป็นคลิปวันที่3นะครับทุกคนไม่ก็วันนี้นะเป็นอีกคลิปหนึ่งก็น่าจะลงวันนี้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ